ทวันสั่งวัดทั่วประเทศไม่อนุญาตให้รายการช่องส่องผีเข้าถ่ายทำเมื่อวันที่12กรกฎาคมนายเทวัญลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถวายเทียนพรรษาที่วัดหนองว่าตำบลโคกรวดและวัดหลักร้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจากนั้นเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์และอัฐิท่านท้าวสุรนารีหรือย่าโมและอนุสาวรีย์คุณย่าบุญเหลือณวัดศาลาลอยอำเภอเมืองโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะเช่นกันเป็นจำนวนมากนายเทวันเปิดเผยว่าจากกรณีช่องส่องผีมากล่าวลบหลู่ย่าโมจนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวโคราชเป็นอย่างมากขณะนี้ก็ทราบว่าทางทีมงานรายการดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์จะมาทำพิธีขอขมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีถ้าสำนึกผิดไปแล้วเชื่อว่าชาวโคราชก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ในเรื่องของคดีความที่มีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้นก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายเพราะการมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ก็มีความผิดอยู่แล้วและทราบข่าวว่ารายการนี้ยังไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสุนทรภู่อีกด้วยดังนั้นต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกสทช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเข้าไปดูเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอีกทั้งนี้หากปล่อยปละละเลยให้มีรายการในลักษณะเช่นนี้ไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ตามอำเภอใจให้คนดูหลงเชื่อจะส่งผลไม่ดีต่อประเทศชาติแน่นอนขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาขณะนี้ก็ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดแล้วว่าหากมีรายการลักษณะเช่นนี้ไปขอถ่ายทำในวัดต่างๆก็ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนและขอให้พิจารณาให้ดีก่อนอนุญาตหากมาถ่ายทำเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่แต่หากมาถ่ายทำแล้วไปบิดเบือนประวัติศาสตร์และมีการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก็ให้พิจารณาว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายทำเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังกรมศิลปากรเพื่อให้ดูในข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไม่ให้มีใครมาบิดเบือนได้ในภายหลังและฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยว่าเมื่อดูรายการลักษณะนี้แล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูด้วยอย่าเชื่อเสียทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ